อุปการะพิสวาสบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่สองหึง พอใกล้เวลาเกือบเที่ยงเมนิลาจัดการงานของตนจนหมดจึงรีบปั่นจักรยานกลับบ้านเพื่อไปทำอาหารกลางวันให้ปาริกายญิงสาวทำเมนูง่ายๆอย่างต้มจืดไข่น้ำและหมูทอดมีน้ำพริกกะปิที่ได้จากแม่ของนนทําำมาให้กับผักนึ่งที่เก็บจากสวนหลังบ้านพอจัดสำรับอาหารเสร็จขึ้นไปตามปาลิกาที่ห้องทำงานขอและเปิดประตูเข้าไป คนหน้านิ่งยังคงจดจ่อที่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุณปี่คะมือเที่ยงเสร็จแล้วนะคะจะให้ยกขึ้นมาเลยไหมคะยังไม่ต้องหล่อนมาดูตัวเลขตรงนี้หน่อยตาฉันชักลา้าได้คะ่ะเป็นเรื่องปกติที่หล่อนจะช่วยตรวจสอบบัญชีบางทีตัวเลขมันเยอะจนปาริกาอ่านไม่ไหวก็หลายครั้งมีตรงไหนอีกไหมคะปาริกาสายหน้า พอคนตัวเล็กลุกเดินไปที่ประตูคนที่ยังมีเรื่องค้างคาในใจและคาดโทษหล่อนไว้ก็กระตุกแขนเรียวไว้ส่งผลให้เมนิลาเซทลาแต่ปาริกาจับไว้ได้ทันพากันล้มลงที่โซฟาอ<ะ>ปาริกาล็อกคางมนกดริมฝีปากตนเองลงหนักหนักคลายทำโทษคนที่ทำให้เธอจิตใจว้าวุ่นจนทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ภาพที่เมนิลาหัวรอต่อกระซิกกับอานนยังผุดขึ้นในหัวและเพราะสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในใจบทจูบจึงหนักหน่วงและรุนแรงจนเมนิลานิ้วหน้าเจ็บค่ะหล่อนร้องบอกเพื่อให้คนที่เอาแต่ใจผ่อนปรนแรงบ้างปาลิกาขมวดคิ้วแต่ก็ยอมอ่อนลงมือเรียวสอดไปใต้รม่มผ้าบีบเคล้นซวงเต้าที่มีบราเซียผืนบางกั้นอยู่ แม้เมนิลาจะไม่ยอมสักเท่าไหร่เพราะที่ทำอยู่คือในห้องทำงานแต่หลอนขัดไม่ได้ปาริการังแกเมนิลาจนพอใจและรู้สึกถึงชัยชนะจึงยอมปล่อยร่างบางแต่หลอนก็นั่งตัวสั่นง,งันงกค่อยๆสวมเสื้อผ้าที่หลุดจากกายช้าๆตาคมมองรอยจ้ำแดงที่คอและช่วงอ,อกยกยิ้มเล็กน้อยเพราะตั้งใจตีตราประทับไว้ ถ้าฉันเห็นหล่อนพูดคุยหรือหัวราอกคิกคักกับไอ้นอนอีก้ะก็ได้โดนมากกว่าน,นี้แน่คนใจดำออกจากห้องทิ้งให้เมนิลาตั้งข้อสงสัยว่าทั้งที่หล่อนพูดคุยกับอานอน์เป็นประจำแล้วทำไมครั้งนี้ปาริกาถึงได้ไม่พอใจขนาดนี้คิดจนหัวจะระเบิดก็ไม่เข้าใจอีกอย่างก็ไม่มีเวลามากพอจะคิดเพราะต้องจัดการอาหารมื้อเที่ยงให้คนที่ได้ชื่อว่าเจ้าชีวิต แม้อากาศจะร้อนแต่มีนิลาก็ต้องใส่เสื้อปกปิดร่องรอยที่คนหน้านิ่งจงใจสร้างญิงสาวปาดเม็ดเหงื่อออกขณะวางของมากมายไว้หลังกระบะคันโตวันนี้มีนัดลงแขกเกี่ยวข้าวที่ผืนนาของอาโนนทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงคนที่โรงสีจึงพากันไปช่วยคนของอะไรเสร็จแล้วเจ้าของร่างสูงก็ออกรถตรงไปยังจุดหมาย ถึงปัจจุบันชาวนามากมายจะใช้รถในการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อความสะดวกสบายแต่ในพื้นที่นครสวรรค์บางแห่งยังมีชาวบ้านที่ยังอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู่และปาลิกาก็พร้อมสนับสนุนเป็นอย่างมากวิธีนี้จะช่วยให้การลดการปลอมปนและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นการผูกมิตรกับคนในชุมชนอีกด้วยเมื่อลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จ บางพื้นที่ก็มีการแข่งขันกีฬาหรือร้องเล่นเต้นระบำแล้วแต่ความสะดวกมีรายการทีวีมาขอถ่ายทาวิธีเกี่ยวข้าวแบบนั่งเดิมอยู่บ่อยครั้งเมนิลาอยู่ในกลุ่มแม่บ้านที่ช่วยดูแลอาหารการกินส่วนมากต่างก็ทำสำเร็จกันมาแล้วเพราะจะได้ไม่ยุ่งยากบางส่วนก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ลงแขกเกี่ยวข้าวและเครื่องดนตรีที่จะใช้ร้องรำ เราผู้สูงอายุเดินจูงมือยิ้มกว้างหาที่พักใต้ต้นไม้และเริ่มร้องเพลงกันแล้วปาริกาเองอยู่ในกลุ่มที่ช่วยคุมงานดูแลคนในพื้นที่และจัดหาสิ่งที่ขาดเหลือแม้ผืนนาลงแขกเกี่ยวข้าวจะเป็นของมารดาอานน์แต่ปาริกาก็เหมือนเป็นแม่งานก็ว่าได้สวัสดีครับพิปปิปาริกาพยักหน้าให้อานน์แม่ล่ะ แม่กำลังร้องเพลงอยู่ตรงโน้นคุณนายสายบัวเขาถนัดงานรำวงมากกว่าหลงแรงนะครับอานนท์เอ่ยแซลมารดาที่เริ่มขยับร่างวาดมือฟ้อนเล็บอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านเริ่มทยอยกันมามากพอสมควรแล้วสื่อท้องถิ่นเองก็มาทำข่าวตามคำเชิญของปาลิกาด้วยสวัสดีครับคุณปีปาลิกาหันไปทางต้นเสียงพบผู้ชายร่างสูงชะลูด สวมแว่นหนาเตอะใบหน้าเกลี้ยงเกลาวผมเซ็ตเรียบร้อยชายหนุ่มสวมเสื้อผ้าสีสันสดใสเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆเธอจึงไม่รู้ว่าเขาคือใครผมชื่อพัทนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ครับอ๋อหญิงสาวครางรับในลำคอพลางยื่นมือไปจับคนตรงหน้าทุกครั้งที่มีประเพณีเกี่ยวข้าวปาริกามักจะแจ้งหน่วยงานราชการไว้ด้วย เพื่อพวกนั้นจะส่งคนมาช่วยงานแม้จะรู้ว่าบางคนก็มาถ่ายรูปเอาหน้าเท่านั้นผมตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้ลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านถ้าได้ลงมือทำความตื่นเต้นจะหายไปปาลิกาเอ่ยเรียบเรียบเพราะงานลงแขกเกี่ยวข้าวไม่ใช่ใครก็ทำได้แม้จะดูเป็นประเพณีที่สนุกสนานแต่ก็เป็นงานที่ใช้แรงพอสมควรคนไหนใช้เคียวไม่เป็น อาจเกิดอันตรายบาดเจ็บหรืออุ้งมือแตกก็เป็นได้ทั้งอากาศยังร้อนแสงแดดแผดเผาบางคนถึงกับเป็นลมเป็นแรงก็มีเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่บ้านส่งเสียงร้องเพลงก่อนที่ทุกคนจะจับอุปกรณ์เกี่ยวข้าสวสวมรองเท้าปูดและลงพื้นที่เกี่ยวข้าวใครที่ทำไม่เป็นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสอน ปาลิกาและอานนท์เป็นพวกชำนาญการอยู่แล้วจึงไม่มีใครสนใจทั้งสองตั้งหน้าตั้งตาเกี่ยวข้าวช่วงแถวที่ตนเองได้รับมอบหมายปาริกาเหลมองนายกอบตอคนใหม่ที่ดูเงื้อเงินแต่ชายหนุ่มก็ดูเต็มใจทำคำมักคำม้นไม่เหมือนพวกข้าราชการบางคนที่มาแค่ถ่ายรูปแล้วหายต่อมไปเลยผ่านไปครู่ใหญ่ดูเหมือนคนที่เพิ่งเกี่ยวข้าวครั้งแรกจะไม่ไหว ชายหนุ่มยกมือขึ้นปาดเหงือ่อหอบหายใจถีๆจนชาวบ้านต้องไล่ให้ไปพักปาริกาไม่ได้สนใจในายกอบตออีกจนกระทั่งสอดสายสายตามองหาคนร่างเล็กจึงเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมีชายหนุ่มสูงชะลูดป้วนเปี้ยนอยู่ด้วยคิ้วสวยหักลงถึงหน้าจะนิ่งแต่แววตานั้นขึงโกรธปาริกาถอนหายใจแรงๆพี่ไปกินน้ำแป๊บนะนน้องตรงนี้ก็ ไม่ทันได้พูดจบประโยคคนร่างสูงก็เดินเลี้ยวไปอีกทางอานน์เกาหัวแกรก,กมองถังน้ำสีน้ำเงินที่ตนเองหิ้วมาตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มลงแรงเกี่ยวข้าวแต่พอเห็นว่าพี่สาวเดินไปหาใครก็เข้าใจเหตุการณ์ได้ทันทีหึงอีกแล้วสิท่ออานน์พูดกับตัวเองยิ้มยิ้มพลางสายหน้าให้กับคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงสักเท่าไหร่ ว่าตนนั้นชอบแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเมนนลาจนออกนอกหน้าอีกทั้งยังชอบชักสีหน้าเวลาเจ้าหล่อนอยู่ใกล้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นๆแกงนี้คุณเมย์ทำเองหรือครับใช่ค่ะอร่อยถูกปากผมมากเลยชักอยากจะกินทุกวันแล้วเมนิลายิ้มแย่เห็นดวงตาภายใต้กรอบแว่นที่ส่องมาก็รู้ว่าถูกชายหนุ่มเกี่ยวพาราสี รู้สึกร้อนร้อนรุ่มรุ่มจึงเสหน้าไปทิศทางอื่นแต่แล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าเหตุใดตัวหล่อนจึงร้อนขึ้นมาเพราะปาลิกาเดินปรีเข้ามาใกล้ทวงท่าที่เดินจำเข้ามาบอกให้รู้ได้ทันทีว่าคนตัวสูงกำลังไม่พอใจทั้งรอบกายยังดูเหมือนมีกระแสรังสีแปลกๆขอกินน้ำหน่อยปาลิกาสั่งเสียงห้วนเมนิลากุลีกุจอหาน้ำให้ทันที ดวงตาคมยังจ้องร่างเล็กขมิงคุณปีนี่เก่งกว่าผู้ชายอย่างผมอีกนะครับเนี่ยดูไม่เหนื่อยเลยผมนี่สูไม่ไหวจริงๆทั้งร้อนทั้งเจ็บมือไปหมดคำชมยาวๆนั้นไม่ได้อยู่ในโสดประสาทของปาริกาเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวยังคงมองร่างเล็กไม่วางตาขอบใจรับน้ำมาแล้วกระดกดื่มจนหมดขวดก่อนจะสุดกายนั่งลงข้างๆพัด ฉันทำนามาตั้งแต่อายุยังไม่ยี่สิบร่างกายมันก็เลยชินเป็นธรรมดาน้ำเสียงเรียบๆที่ฟังแปลกๆจนพัดต้องหันไปมองปาลิกาพูดกับเขาแต่กลับมองไปที่เมนิลาส่วนคนตัวเล็กที่เขาเพิ่งได้รู้จักและถูกตาต้องใจก็ทำท่าราวกับเจอยักษ์ขมูขีหล่อนตัวรีบนาากรซีดคุณเมร้อนหรือเปล่าครับทำไมหน้าดูซิดซผมพาไปอนามัยไหม ชายหนุ่มเสนอตัวทันทีแต่ถูกปฏิเสธทันควันแต่คนที่ปฏิเสธไม่ใช่เมนิลากลับเป็นคนที่สูงพอพอกับเขาแทนปาริกาชันกายขึ้นดวงตาคมตวัดมองเมเป็นคนของโรงศีฉันจัดการเองได้พูดจบก็คว้าข้อมือเล็กเดินจ้ำไปยังรถปาลิกาไม่สนใจเลยว่าเมนิลาจะเดินตามทันหรือจะซวนเซจนเกือบล้มหลายต่อหลายครั้ง นายกอบอตอรู้สึกไม่ดีจึงออกวิ่งตามคุณปีครับคุณเม่เจ็บนะครับปาริกาชักสีหน้าปลายตามองมือใหญ่ที่บังอาจแต่ต้องคนของตนอย่าเสือกถอยไปไม่เก็บอารมณ์สักนิดทั้งยังคำรามลอดไรฟันเมนิลาเสียวสันหลังวาบหากเป็นเช่นนี้นั่นแปลว่าปาริกากำลังจะหมดความอดทนและหากพัดยังยื้อร่างหล่อนไว้ อาจจะเจ็บตัวได้ชาวบ้านแถาๆนั้นเริ่มสนใจทั้งสามคนเป็นพุทซ้อนที่ปรีเข้ามาหาก่อนใครพี่ปีมีอะไรหรือเปล่าพี่กับเมย์จะกลับบ้านพุทธตุลชาวบ้านต่อกล้กันพุทซ้อนขำหมดคิ้วเล็กน้อยก่อนรับคําปาริการไม่เคยออกจากการลงแขกเกี่ยวข้าวก่อนเลยสักครั้งหัวเรือใหญ่มักจะอยู่จนจบงานทั้งยังลงแข่งขันกีฬา แล้วยังมอบเงินส่วนตัวเป็นรางวัลให้กับชาวบ้านอีกด้วยแต่พอมองคนตัวสูงชะลูดก็พอจะเข้าใจอะไรได้พุทซ้อนเป็นเลขาของปาริกามาหลายปีรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเจ้านายไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านในมุง้งหรือเรื่องงานเดี๋ยวพุทจัดการเองพี่ปีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอืมปาริกาจับร่างเมนิลาใส่รถกระบะ เราออกรถเร็วจนฝุ่นตลบไปหมดพ้รถกระบะก,กลางเก่ากลางใหม่ไปแล้วพัดก็ออกปากพูดทันทีคุณปีเธอทำคุณเมเจ็บคุณอบตออย่าไปยุ่งเรื่องผัวเมียเลยค่ะฮะผัวเมียหรือครับคราวนี้พัดท,ทำหน้าแย่รู้สาเหตุแล้วว่าเหตุใดปาลิกาจึงกระฟัดกระเฟียดเช่นนั้นสาเหตุที่ผู้อนบอกสถานะให้คนตรงหน้ารับรู้ เพื่อเขาจะได้ไม่ไปยุ่มย่ามกับเมนิลาอีกหากยังคงคอยตอแย่หญิงสาวเมนิลาคงได้โดนปาลิกาหวดไม่หยุดจริงๆชาวบ้านที่นี่ก็พอรู้ความสัมพันธ์ของปาลิกากับเมนิลาอยู่บ้างแต่ไม่มีใครพูดออกไปในวงกว้างเพราะเกรงใจเจ้านายของตนเองคุณเมย์จะสวยไหมเนี่ยคุณปีเธอดูหงุดหงดซะด้วยเมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแต่ฉันขอเตือนคุณอบตอ ว่าจากนี้ไปอยากเข้าใกล้เมย์อีกก็แล้วกันครอบผมจะระวังซากปาลิกาที่ดูอารมณ์จะยังไม่คงที่สักเท่าไหร่แม้จะอาบน้ำผัดเปลี่ยนผ้าผ่อนแล้วก็ตามเมนิลานั่งตัวรีบอยู่ปลายเตียงหญิงสาวก้มหน้างุดไม่กล้าสบตาแม้ไม่รู้ว่าตนเองผิดอะไรแต่หล่อนก็ไม่กล้าโต้เถียงคนตัวสูงยืนเท้าเอวมองคนที่เอาแต่ก้มหน้า ใจปาลิกาวูบไหวยามเห็นหญิงสาวอยู่ใกล้คนอื่นไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าเผลอแสดงความรู้สึกออกไปมากแค่ไหนและเพราะเมนิลาเอาแต่ก้มหน้าไม่ยอมสบตามือเรียวจึงคว้าหมับเข้าที่ปลายคางเชิดหน้ามนให้แงนขึ้นสบตารู้ไหมว่าหลอนผิดอะไรคำถามนี้เมนิลาไม่มีทางรู้ได้หลอนสายหน้าช้าๆดวงตากลมดูเศร้าระคนหวาดกลัว หล่อนเป็นคนของฉันเป็นผู้หญิงของฉันอย่ารีอ่านสวมเขาให้ฉันเข้าใจไหมเรื่องที่ปาลิกาพูดไม่เคยอยู่ในสมองของเมนิลาเลยสักเสี้ยวหญิงสาวพยักหน้าทันทีที่ถามจบคนหน้านิ่งยกมุมปากพอใจจากนั้นก็ยกร่างเล็กขึ้นมาใกล้แล้วกดจูบหนักๆปาลิกาคือผู้คุมเกมทุกครั้งที่ได้ครอบครองเมนิลาหล่อนผิดเองผิดทั้งหมด ปาลิกากระซิบเสียงพร่าขณะเคลื่อนตัวบนกายสาวแสนหวานผิดที่เกิดมาเป็นลูกไอชัวนั่นปาลิกาปลายตามองคนร่างอ่อนแอที่นอนหันหลังให้ตนทุกครั้งที่เธอมีความสัมพันธ์กับเมนิลาภาพใบหน้าของมาลินีและปุญชัยไอชัวที่ทำลายครอบครัวเธอมักจะผุดขึ้นมาให้เห็นความแค้นเคืองที่มีจึงถูกสาดซัดเข้าที่คนใต้ร่าง ปาลิการู้ดีว่าเมนนลาไม่ใช่คนผิดแต่ก็อดโทษหล่อนไม่ได้จึงเผลอทำรักรุนแรงไปบ้างหากมันหนักหน่วงจนเกินไปจนสาวเจ้าทนไม่ไหวปากเล็กจะร้องขออ้อนวอนผ่อนปรนอ่อนโยนได้ไม่เท่าไหร่ความกำหนัดก็เล่นงานให้กระทำรุกเร้ารุนแรงแต่เมนิลาก็รับได้มันคล้ายกับลูกอมเคลือบยาพิษทั้งสุขทั้งเศร้าในเวลาเดียวกัน อุกโดงไตรลามไปตามลาดไหลเปลือยเมนิลาร้องท้วงเพราะคิดว่าปาลิกาจะประชิดอีกรอบง่วงเจ้าของร่างสูงพูดแค่นั้นก่อนทิ้งศีรษะลงกับหมอนไม่นานลมหายใจที่สม่ำเสมอเป็นการบ่งบอกว่าปาลิกาได้เข้าสู่ห้วงนิทราแล้วเมนิลารอบถอนหายใจประโยคนั้นหล่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกและมันติดอยู่ในใจเหลือเกิน ผิดที่เกิดมาเป็นลูกไอ้ชั่วนั่นหญิงสาวไม่ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของมารดาบิดาและปาลิกาสักเท่าไหร่ก่อนมารดาจะจากไปท่านก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังและหล่อนเองก็ไม่เคยคิดถามตั้งแต่เมนิลามีภาระหน้าที่เพิ่มเติมในช่วงกลางดึกบางครั้งปาลิกามักจะมองตนเองด้วยสายตาพิศวาสหวานหยดตามแรงปรารถนาแต่มันแค่เพียงเสี้ยววินาที ก่อนดวงตาคมจะแปรเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดรวดร้าวและกโกรธาเมนิลาไม่รู้ว่าตนเองนั้นผิดอะไรถึงทําให้ปาลิกาจงเกลียดจงชังขนาดนี้หล่อนไม่เคยคิดจะหาคำตอบแต่เวลานี้ชักอยากรู้ซะแล้วว่าเรื่องราวเมื่อครั้งอดีต22ปีที่เหานั้นเกิดอะไรขึ้นหากจะถามปาลิกาก็คงไม่ได้คำตอบทั้งยังอาจโดนไล่ตบเพิดหรือหวดหนักยามอยู่บนเตียง คนเดียวที่เมนิลาคิดออกนั่นก็คือผู้สอนญาติผู้น้องและพ่วงตำแหน่งเลขานุการคนสนิทของปาลิกาอีกด้วย